วันนี้เพื่อนของผมคนหนึ่งได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกจากงานประจำที่เขาทำมาเป็นเวลา20ปีเพื่อที่จะออกไปสร้างธุรกิจของตัวเองแน่นอนครับเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากและต้องการกำลังใจเป็นอย่างยิ่งตัวเขาเองสามารถสร้างกำลังใจในระดับหนึ่งแต่แน่นอนครับว่าเขาต้องการกำลังใจจากเพื่อนและคนใกล้ชิดเราเองสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นในเวลาที่เขาต้องการครับวันนี้ผมพยายามหนุนใจเพื่อนแล้วก็ส่งข้อความเพื่อที่จะให้กำลังใจว่าคุณทำได้คุณสำเร็จได้คุณมีอนาคตคุณจะไม่เป็นแมวตลอดชีวิตวันนี้คุณจะเป็นเสือโดยการส่งข้อความไปหาเพื่อนเช่นนี้ผมก็หวังว่าเขานั้นจะมีความหวังและความเชื่อมั่นในตัวเขาเองแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่ผมพบก็คือว่านอกจากเพื่อนจะได้รับกำลังใจและความเชื่อมั่นในตัวเขาเองขึ้นมาแล้วตัวผมเองนั้นกลับพบว่าผมเองได้รับพลังอำนาจบางอย่างที่กลับคืนมาสู่ผมมันเหมือนกับจักรวาลนั้นได้ให้กำลังใจกลับมาสู่ผมให้อำนาจกับผมที่จะมีความเข้มแข็งกับเส้นทางชีวิตของผมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราให้กำลังใจกับเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญเปล่าและพลังงานนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่เราผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสวัสดีครับ